สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกลรายอานาจรับชมได้ทางสถานีฟ้าวันใหม่เท่านั้นอยู่กับผมจัดทีมักการจะนทรภัยริยนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม2557วันนี้จันทร์ที่27ตุลาคมนะฮะวันนี้มีการประชุมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่อาคารรัฐสภาผมจะไล่เรียงให้ฟังว่าบรรยากาศเหตุการณ์เป็นอย่างไรตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา ติดต่อผ่านกันทุกช่องทางครับ Facebook Twitter เว็บไซต์ขึ้นให้ไล่เรียงอยู่ตรงนี้นะครับ www. w w w f a w 1หม่ t v Facebook Twitter ของ Blue Sky ยังคงใช้ชื่อเดิมคือ Blue Sky Channel ส่วน Facebook Twitter ของผมก็ยังใช้ชื่อจัดจัด,จดเหมือนเดิม JUDGE JUDD ข้อความ SMS เอ่อ464 2123ครับรวมถึงการสั่งซื้อสินค้าและบริการจาก Blue Sky ก็คือ Call Center 02 308 0555 0 2 3 8 8 5 5 5 5รับข่าวสารจาก BlueSky SMS ครับส่งข้อความไม่ใช่สิโทรออกแล้วกันเอาง่ายๆกดโทรศัพท์โทรออกมาที่เบอร์นี้ฮะดอกจันทร4 2 2 2 2 2 2 1กดโทรออกจากโทรศัพท์ของท่านไม่ว่าจะใช้ AIS DTAC หรือ TrueMove ก็ตามนะครับเบอร์เดียวฮะดอกจันทร์4 2 4 2 2 2 2 1 1แล้วโทรออก วันนี้ข้อความเต็มไปหมดเลยครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันจันทร์ที่มีข่าวเยอะพอสมควรปกติวันจันทร์เปิดมาข่าวไม่ค่อยเยอะแต่สัปดาห์นี้เยอะมากนะฮะจริงๆแล้วกะว่าจะพูดคุยกันเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการรายการใหม่ของสถานีฟ้าวันใหม่แต่เอาเป็นว่ารอความแน่ชัดสักครู่หนึ่งสักแป๊บหนึ่งกันละกันนะฮะประมาณสักสัปดาห์หน้าความแน่ชัดของรายการใหม่รายการใหญ่ของสถานีฟ้าวันใหม่ โอ้ไอยยหมดเลยรายการใหม่รายการใหญ่ของสถานีฟ้าวันใหม่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาให้ได้ติดตามกันนะครับวันนี้มีการเดินหน้าปฏิรูปอย่างเป็นทางการในที่ประชุมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสถานีฟ้าวันใหม่ก็ขอเป็นสื่อกลางในการที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันนําประเทศเดินหน้าสู่การปฏิรูปเอาละครับไปว่ากันเรื่องรุ่นใหญ่ก,กันก่อนเลยดีกว่าฮะวันนี้ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดูเหมือนว่าจะคึกคักเป็นพิเศษมีการทุ่มเถียงกันในหลายประเด็นนะครับประเด็นหลักๆแล้วอยู่ที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเลือก20คนจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทั้ง250คนเข้าไปนั่งในสัดส่วนของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญผมบอกแล้วนะครับคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะมีจํานวนทั้งสิ้น36คนโคต้าของสปชอนั้นจะส่งไปได้20คน วันนี้มีการประชุมใหญ่ที่อาคารรัฐสภาพอเริ่มประชุมวิบของสอปอชอชั่วคราวนะฮะคือที่ประชุมสอนอชอเขาก็มีวิบสอนอชอที่ประชุมสอปอชอก็มีวิบสอปอชอวันนี้วิบสอปอชอได้นำเสนอข้อมูลในการประชุมวิบสอปอชอเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็นว่าจะมีการคัดเลือกสัดส่วน20คน ไปดำรงตำแหน่งคณะกรรมาิการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างไรเริ่มต้นครับคุณอลงกรพลรบุตรในฐานะสมาชิกสปชและอีกหนึ่งฐานะคือเลขานุก,การวิปสปชก็ชี้แจงจากการประชุมวิปสปชชั่วคราว22ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือวันพุทธที่แล้วที่ประชุมมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันครับว่าวันที่มีการประชุมสปชครั้งแรก และวันที่มีการเรียกการประชุมสปชครั้งแรกเป็นวันเดียวกันอันนี้คือประเด็นที่ว่าจะต้องมีการคัดเลือก20คนให้เสร็จวันไหนเพราะรัฐธรรมนูญชั่วคราวกําหนดไว้ว่าหลังจากวันแรกของการประชุมสปชจะต้องมีการคัดเลือกกรรมธิการยกร่างให้เสร็จภายใน15วันนั่นคือวันสุดท้ายคือ4พฤศจิกายนโอเคเห็นพ้องต้องกันนอกเหนือจากนั้นครับ คุณอลงกรณก็ยังได้นำเสนอด้วยนะฮะรู้สึกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้จะมีการทุ่มถกเถียงกันพอสมควรเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการประชุมสอปอชอในห้องประชุมใหญ่ของอาคารรัฐสภาเมื่อช่วงเช้านั้นสอปอชอแต่ละด้านก็แยกกันไปประชุมรู้สึกว่าจะมีดราม่าในที่ประชุมส่วนของสอปอชอที่มาจากการคัดเลือกภาคการเมือง คุณชัยชิดชอบก็นั่งเป็นหัวโต๊ะในการประชุมปรากฏว่าก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่วิปสอปอชอนั้นจะกำหนดสัสดส่วนที่ว่า11คนมาจาก11ด้าน4คนมาจาก4กลุ่มจังหวัดและอีก5คนมาจากคนนอกต่อเข้าใจนะฮะนี่ครับที่ประชุมของวิปสอทชอ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สปชผมข้ามดราม่าตอนเช้าไปเลยนะว่าเขาทะเลาะกันยังไงมีการเสียสีประชดประชันกันอย่างไรเอาเป็นว่าเป็นกลิ่นเป็นสีเล็กๆน้อยเข้าสู่ที่ประชุมสปชเขาก็ยื่นมติกันโดยวิบบอกว่า20คนต้องมาจาก1สปช11ด้าน11ด้านตั้งแต่มีการประกาศคัดเลือกสปชกันเลยส่งมาด้านละ1คนก็เท่ากับ11คน อีก4ี่คนมาจากกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือส่งหนึ่งคนกลุ่มจังหวัดภาคอีสานส่งหนึ่งคนกลุ่มจังหวัดภาคกลางส่งหนึ่งคนและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ส่งอีกหนึ่งคนส่วนอีก5คนมาจากคนนอกไม่ได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินี่คือสัดส่วนตอนแรกประชุมกันเมื่อเช้า ประชุมกันเมื่อเช้าพอวิบยื่นข้อเสนอตรงนี้สมาชิกแต่ละคนก็แสดงความคิดเห็นกันไปอย่างกว้างขวางในข่าวก็ปรากฏชื่อของคุณเสรีสุวรรณพานนท์สปชด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมก็อภิปรายว่าเห็นควรให้กรรมธิการยกร่างมาจากสปช20คนคือไม่มีคนนอกเลยนะฮะก็ยกเหตุผลต่างๆนานาว่าเป็นเพราะอย่างนั้นเป็นเพราะอย่างโน,น้นเป็นเพราะอย่างนี้ ส่วนใหญ่แล้วก็จะให้ความคิดเห็นไปในทางที่สนับสนุนว่าไม่ควรจะเอาคณะกรรมาการยกร่างมาจากคนนอกจะห้าคนหรือจะหนึ่งคนก็ไม่ควรเลยคุณไยบูุ์นิติตะวันสปอชอด้านการเมืองอภิปรายว่าสัสดส่วนให้สปอชอ .20 คนเป็นกรรมาการเป็นเสียงข้างมากเพื่อที่จะเข้าไปผลักดันเรื่องของการปฏิรูปแล้วก็การร่างรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นก็ควรจะเอาจากสมาชิกสอปอชอเข้าไปล้วนๆ20คนไม่ควรจะให้เป็นคนนอกคนนอกเข้ามาเดี๋ยวก็ลําบากประชุมสอปอชอก็ไม่ได้ประชุมด้วยเพราะไม่ได้เป็นสมาชิกสอปอชอเกิดเสียงข้างน้อยขึ้นมาก็จะกลายเป็นการยุ่งยากหากเข้าไปทะเลาะถกเถียงกันในกรรมธิการยกล่างรัฐธรรมนูญในอนาคตและที่สําคัญคือการประชุมไม่ใช่ฮะที่สําคัญคือการที่คอสอชอคัดเลือก สปช250คนก็มีกระบวนการในการกลั่นกรองที่ครบถ้วนเพียงพอแล้วคุณผู้ชมพอเข้าใจนะครับคือหลายคนก็อ้างว่าเฮ้ย250คนเนี่ยมันยังไม่ครบถ้วนมันยังมีบางคนบางส่วนตกตกหล่นหลนไม่ได้ถูกรับคัดเลือกมาจากคอสอชให้เข้ามาเป็นสปอชอยากระนั้นเลยเราเว้นที่ว่างไว้ให้เขาอีกสักห้าที่ดีกว่าเผื่อห้าที่นี้จะได้ไปเก็บตกเอาจากคนนั้น คนโน้นคนน,น,คน,นี้ที่มีความสามารถในการร่างรัฐมนูญแต่ไม่ได้รับคัดเลือกจากคอสอชอให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใดๆเลยตั้งแต่ต้นไม่ได้เป็นสอนอชอไม่ได้เป็นคอสอชอและก็ไม่ได้เป็นสอปอชอนี่คือฝั่งฝ้าที่เขาคิดเห็นว่าควรจะเอาคนนอกแต่ฝั่งฝ้าที่เขาคิดเห็นว่าไม่ควรจะเอาคนนอกก็มีเหตุผลนะก็ปรากฏว่าเถียงกันไปเถียงกันมาแบบนี้ไม่ได้ข้อสรุป อาจารย์เทียนฉายกีรนันนั่งเป็นหัวโต๊ะประชุมใหญ่บนบันลังในฐานะว่าที่ประธานสปชก็พักกายประชุมไปกินข้าวเที่ยงกันแต่ละคนแยกย้ายไปกินข้าวเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายโมงครับก็ไปกินข้าวเที่ยงใครใครจะนั่งโต๊ะไหนก็นั่งโต๊ะนั้นก็คุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าครับมาเถียงกันต่อในช่วงบ่าย13นาฬิกา30นาที ว่าที่ประธานคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์บรวรศักดิ์อุวันโนซึ่งเป็นประธานวิบสอชอชั่วคราวด้วยอธิบายถึงหลักการของวิบสอปชอชั่วคราวว่าอาจารย์บรวรศักดิ์พยายามอาธิบายนะครับว่าทําไมวิบถึงเสนอหลักการแบบนี้คือ11คนจาก11ด้าน4คนจากกลุ่มจังหวัดและ5คนจากคนนอกอาจารย์บรวรศักดิ์เสนอแบบนี้นับตั้งแต่ประเทศไทยขัดแย้งกันมาตั้งแต่ปี48 ก่อนรัฐประหารคอมชพลเอกสนธิบุญ,ญรัตนกลินถึงปี49ก็ตอนที่มีการปฏิวัติพอดีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันมาจนถึงวันนี้เกือบ10ปีแล้วครับมีคู่กรณีมากมายและรัฐธรรมนูญปี50นั้นถูกฝ่ายตรงข้ามคือบรรดาสมาชิพกพรรคเพื่อไทยแล้วก็บรรดาคนที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารครั้งนั้นของพลเอกสนธิออกมาโจมตีว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เอาพวกเดียวกันมาร่างรัฐธรรมนูญ แล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกร่างโดยพลพักของคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณทักษิณชินวัตรประมาณนั้นนะฮะอาจารย์ประวรศักดิ์กำลังจะบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ประวรศักดิ์บอกว่าความขัดแย้งนี้จะสิ้นสุดลงหรือไม่อยู่ที่การยกร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์ประวรศักดิ์กำลังจะบอกว่าหากการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปรากฏว่าคนที่เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นฝั่งตรงข้ามกับคุณทักษิณหมดเลย ปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมืองเราก็จะไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นอาจารย์บวักศั์บอกว่าวิปสปชชั่วคราวเลยนําเสนอสัดส,ส่วนอีก5คนซึ่งเป็นคนนอก5คนซึ่งเป็นคนนอกตรงนี้จะมาจากบุคคลที่พูดง่ายๆสรุปภาษาชาวบ้านผมไม่ใช้ภาษาข่าวคือ5คนเนี้ยอาจารย์บวักดั์บอกว่ากักที่ไว้ให้คนที่ เหมือนกับไม่ได้อยู่ตรงข้ามคุณทั้งิณีร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยคุณผู้ชมพอเข้าใจไหมคือเอาคนที่อยู่ฝั่งเดียวกับคุณทั้งศณมาบ้างแต่ฝั่งเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าไปเอาญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะก็คือ,ค,อคือพูดง่ายๆว่าลดข้อคอราหาเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ร่างเสร็จแล้วมีสภาแล้วอา้าวสมมติว่าพรรคเพื่อไทยชนะอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะมีสมาชิกเหมือนเดิมยกมือขึ้นมาแล้วบอกว่า ไอรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมันถูกร่างขึ้นมาโดยคนที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับรัฐบาลน,นี้คือรัฐบาลคุณทักษิณหมดเลยนี่ผมพยากรอนา,นาคตนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นแบบนี้แต่ปรากฏผมกล่าวปิดท้ายเนี่ยนะฮะอาจารย์โบอัจจนดักกล่าวว่าการเปิดโอกาสให้เข้ามาเป็นผู้ยกร่างต้องไม่เป็นเสียงข้างมากทั้งนี้หากสามพักใหญ่คือพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย และพักชาติไทยพัฒนาไม่เข้ามามีส่วนร่วมจะทำอะไรไม่ได้ในเวลาเดียวกันกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลในอดีตเช่นกปอป,อปอสอหรือนอปอชอด้วยถ้าทำให้รัฐธรรมนูญฉบับต่อไปมีสัดส่วนของคนเขียนรัฐธรรมนูญในสัดส่วนที่เหมาะสมคือเอามาจากทุกฝ่ายจริงๆมันก็จะเป็นเกราะป้องกันให้รัฐธรรมนูญฉบับต่อไปอยู่ได้นานพอเข้าใจนะฮะแต่สุดท้ายไปไม่รอดครับ สุดท้ายไปไม่รอดมติของที่ประชุมสปชออกมาล่าสุดนะฮะก็ไม่ล่าสุดหรอกประมาณสักชั่วโมงแล้วนะครับที่ประชุมมีมติ198ต่อ2เสียงให้ปิดการอภิปรายและสุดท้ายที่ประชุมลงมติ175เสียงไม่เห็นด้วยกับแนวคิด5คนนอกเข้ามายกร่างรัฐมนูญ ทั้งหมดทั้งปวงที่ผมเล่าไปประมาณสัก10นาทีที่ผ่านมาต้นรายการไม่เป็นผลนะฮะไม่เป็นผลสรุปสุดท้ายสอปอชอสรุปกันในที่ประชุมใหญ่ไม่เห็นด้วยกับมติของวิปสปชที่เสนอเข้ามาว่าให้มี5คนเข้ามาเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมาจากคนนอกเอาละครับโดยสรุปก็คือจากนี้ไปตอนนี้นะฮะไม่ทราบเหมือนกันว่าเลิกประชุมหรือย,ยัง ตอนผมนั่งแต่งหน้าอยู่เมื่อสิบกว่านาทีที่ผ่านมาก่อนผมจะเข้ามาออกอากาศคุณประสานมาเคือครับพิทักษ์ลุกขึ้นอภิปรายอยู่ไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนี้จบหรือยังนี่น่าจะเป็นภาพสดถูกไหมฮะอ๋อไม่สดนะครับอ๋อสดนะฮะนี่คือภาพสดครับจากอาคารรัฐสภาอ้าวผมเล่าต่อเอลงมติไปแล้วทําไมยังประชุมกันต่ออ้าวก็ต้องประชุมกันต่อเพราะเรื่องใหม่เกิดขึ้นเรื่องที่วิบส่งเข้ามา 15คนมาจาก11ด้านด้านละคน4ด้านจากกลุ่มจังหวัด5คนจากคนนอกโลม่หมดเลยไม่เอาแล้วอ้าวต่อไปจะเลือกกันยังไงล่ะเนี่ยเพราะอย่างไรก็ตาม20คนก็ต้องมีผมสรุปให้แบบนี้ครับมี3แนวทางตอนนี้ที่สปอชเถียงกันอยู่เนี่ยมาลงชื่อประชุม237คนสมาชิกทั้งหมด250เถียงกันเรื่องอะไรเถียงกัน3เรื่องครับว่าจะเอาแนวทางไหนในการเลือกสอปอชอ 20คนเข้าไปเป็นกรรมธิการยกร่างแนวทางที่1แนวทางที่1ครับเปลี่ยนไม่มากแนวทางที่1คือ11คนจาก11ด้านบวก4คนจากกลุ่มจังหวัดเหนืออีสานกลางใต้ส่วนอีก5คนที่แต่เดิมจะเอามาจากคนนอกก็ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกกันซะว่าจะเอา5คนไหน เพราะฉะนั้นแนวทางที่1ก็คือ11ด้านด้านละคน4กลุ่มจากกลุ่มจังหวัดและ5คนจากที่ประชุมใหญ่สปช250คนนี่แนวทางที่1ฮะตามทันนะครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางที่2แนวทางที่2คือไม่แบ่งด้านไม่แบ่งกลุ่มไม่แบ่งอะไรเลยที่ประชุมใหญ่มาประชุมกันแล้วทั้ง250คนโหวตเลือก 20คนเข้าไปเป็นกรรมธิการยกร่างคละหมดเลยฮะไม่สนว่าคุณจะมาจากการเมืองไม่สนว่าคุณจะมาจากสื่อไม่สนว่าคุณจะมาจากเศรษฐกิจหรือด้านอื่นๆและไม่สนว่าคุณจะมาจากจังหวัดไหนเราคละหมดเลยนี่คือแนวทางที่สองส่วนแนวทางที่สผมนั่งแต่งหน้าอยู่ทําผมอยู่แล้วผมก็ได้ยินคุณประสานพูดว่ามาจาก11ด้านด้านละคน 4คนจากกลุ่มจังหวัดและอีกขออภัยเอาใหม่สิบเอ็ดด้านที่ตอนแรกบอกว่าต้องมาด้านละคนก็อยากกันนั้นเลยเพราะหลายคนบอกว่าแต่ละด้านก็มีสมาชิกที่เหมาะสมมากกว่า1คนพอเข้าใจไหมฮะก็เลยให้11ด้านไปประชุมกันแล้วก็นำเสนอชื่อขึ้นมาเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกนี่ นี่คือแนวทางที่คุณประสานมาด้วยครพิทักษ์นำเสนอซึ่งเป็นแนวทางที่3ซึ่งตอนนี้ในขณะที่ผมจัดรายการอยู่จะมีแนวทางที่4หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบหรือตอนนี้ไปแนวทางที่5แล้วก็ไม่สามารถทราบได้เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งปวง15นาทีแรกในรายการผมกำลังเล่าให้คุณผู้ชมพอจะเข้าใจในกระบวนการคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติไปดำรงตำแหน่งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ผมสรุปแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่แค่เบื้องต้นนะฮะประเทศยังไม่ได้ปฏิรูปนะครับเบื้องต้นว่าจะอยู่กันยังไงเบื้องต้นว่าจะเอาใครเข้าไปนั่งร่างรัฐธรรมนูญเรายังไม่ได้เจาะเข้าไปถึงกระบวนการในการปฏิรูปเลยสักกระบวนการเดียวนะฮะว่าการเมืองจะเป็นอย่างไรการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรต่อไปจะมีวุฒิสภาหรือไม่ ถ้ามีวุฒิสภาวุฒิสภาจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดสรรหาทั้งหมดหรือครึ่งครึ่งสอสอเขตใหญ่หรือเขตเล็กปาี้ลิสต์มีอยู่หรือเปล่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดนะปฏิรูปเศรษฐกิจจะทําอย่างไรปฏิรูปสื่อจะทําอย่างไรนี่วันแรกเท่านั้นแต่มองในแง่ดีก็คือเห็นถึงความหลากหลายและเห็นถึงการเคารพในกติกาประชาธิปไตยในการอยู่ร่วมกันของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเอาละครับ ให้กำลังใจกันต่อไปวันนี้ถือได้ว่าทำงานได้อย่างน่าชื่นชมนะฮะถึงแม้ว่าจะทุ่มเทียงกันแล้วก็เสียเวลาเวลาสักหน่อยแต่แต่มันเป็นกระบวนการธรรมดาอยู่แล้วของสปออชอหากใครได้ดูรายการของทางสถานีฟ้าวันใหม่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้นะฮะว่าการปฏิรูปประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับอะไรก็ตามที่มันจบง่ายๆมันไม่ใช่การปฏิรูปนะฮะแตะไปตรงไหนมันก็มีแต่ปัญหาแล้วก็มีแต่เรื่องยากทั้งนั้น ให้กำลังใจสมาชิกสภาปฏิรูปครับติดอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะอันนี้เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาจากประชาชนคนทั่วไปจริงๆแล้วเราเดินหน้าปฏิรูปวิธีการในการเสนอความคิดเห็นในสภาก็ดีนะฮะไอประเภทที่ว่าท่านประธานที่เคารพกระผมนายนั่นนายโน,น่นานายนี่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติมีความภาคภูมิใจเหลือเกินที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนี้จะสามารถทำงานสนองตอบการปฏิ อารมพบทไม่ต้องเวลาผมนั่งดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาอยากได้เนื้อเนื้อเน้นๆน,น,นะฮะไม่เอาน้ําไม่ต้องอารมพบทไปว่าตัวเองภูมิใจขนาดไหนที่มาดํารงตําแหน่งนี้เข้าใจว่าภูมิใจฮะทุกคนภูมิใจทั้งนั้นแหละเข้าไปทํางานเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะฮะอา้าวไปกันต่อครับสปชก็จบลงไปนะฮะไม่ทราบเหมือนกันว่าพรุ่งนี้เขาจะประชุมกันต่อหรือเปล่าถ้าประชุมกันต่อผมก็จะ ติดตามรายละเอียดมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบง่ายๆแบบนี้คือผมคิดว่ามันง่ายแล้วนะไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับผมเล่าพยากรณ์ไปถึงอนาคตนะฮะวิธีการในการเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรมนูลทั้ง36คนจะเป็นไปในลักษณะแบบนี้วันพรุ่งนี้สอนอชอจะประชุมนะฮะวันพรุ่งนี้สอนอชอประชุมเข้าไปดูข่าวแล้ว คุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลอศชัยออกมาให้ข่าวว่าส่วนของสอนอชห้คนจะเป็นสมาชิกสอนอชอทั้งหมดไม่เอาคนนอกนะส่วนที่1ส่วนที่สองที่รายชื่อจะออกก็คือสอปอชอตอนนี้ออกและ20คนเป็นสอปอชอทั้งหมดแต่จะเป็นใครรอดูนะเหลืออีกหลายส่วนครับไม่ว่าจะเป็นคอรมอไม่ว่าจะเป็น คสอชอเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมครับไม่ต้องกังวลไปฮะเพราะคอรอมบกับคอสอชอเขาสามารถไปเอาคนนอกได้เพราะฉะนั้นคอร์มนิสคนใดก็ตามประชาชนคนใดก็ตามนักการเมืองคนใดก็ตามหรือประชาชนชาวไทยพี่น้องชาวไทยคนใดก็ตามที่คิดว่า ตัวเองมีความสามารถในการร่างรัฐธรรมนูญสังคมคิดว่าท่านมีความสามารถในการร่างรัฐธรรมนูญแต่เผอิญท่านไม่ได้เป็นทั้งสอปอชอเผอิญท่านไม่ได้เป็นทั้งสอนอชอก็รอประเดี๋ยวเพราะว่าโคต้าคนนอกยังเหลืออยู่อีกหลายคนครับพูด,ดง่ายๆ10คนเพราะคอสอชอเขาสามารถเอาคนนอกได้หมดเลย5คน และคอรอมอรเขาก็เอาคนนอกหมดเลย5คนไม่มีใครเอาคนในคอรอมอรเพราะถ้าเอาคนในก็ต้องลาออกจากการเป็นคณะรัฐมนตรีก็ต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีเดือดร้อนกันอีกเพราะฉะนั้นครับใจเย็นๆนะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องกังวลไปที่นั่งยังมีจบโอเคนะครับทุกอย่างจะรู้ผล4พฤศจิกายน 4. พฤษจิกายนเราจะรู้ผลว่า36คนจะเป็นใครมีเวลาอีกตั้งเยอะวันนี้27ตุลาครับ 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 7เต็มเต็มใจวันเต็มเย็นใจเย็นใจเย็นจบนะครับกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจบไปแล้วครับเราไปดูกันต่อฮะวันนี้พลเอกประยุทธจันโอชาให้สัมภาษณ์โอ้โหเป็นเรื่องละนะ มีการตั้งสถาบันปฏิรูปประเทศหรือสอปอทอนะฮะทำรู้สึกว่าจะตั้งโดยอาจารย์สังสิธิธ์พิริยะรังสรรค์คู่ขนานกับการทํางานของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแต่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ารัฐบาลจะทํางานเกี่ยวข้องกับสภาปฏิรูปแห่งชาติอย่างเดียวคือจะเกี่ยวข้องกับสอปอชอ,อย่างเดียวไม่เกี่ยวข้องกับสอปอทอนอกนั้นไม่ใช่อื แต่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าซึ่งความจริงแล้วนะครับประเทศไทยก็มีช่องทางในการส่งเรื่องปฏิรูปประเทศหลายช่องทางผ่านกองอริการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากกักรกอรอมนก,ก็ดีผ่านศูนย์ดำรงธรรมก็ดีผ่านสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นช่องทางตรงในการส่งเรื่องปฏิรูปเข้ามาประกอบกับก,บการเดินหน้าปฏิรูปของสอปอชอได้ผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกว่าที่ตั้งสปทเพราะต้องการเป็นสภากระจก สะท้อนการทํางานของสปชผลเดชประยุทธ์ก็กล่าวว่าต้องดูว่าจะตั้งได้หรือเปล่าเอาละฮะพลเดชประยุทธ์บอกว่าการจะตั้งสปทอนั้นตอนนี้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์วิศนุเครืรอง,งามไปดูแลครับว่าข้อกฎหมายนั้นเปิดโอกาสให้มีการตั้งสภาปฏิรูปประเทศขึ้นมาทํางานคู่ขนานกับสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือเปล่า ก็มีคุณสุริยะใสกตศิลาด้วยนะฮะเอารอดูกันครับว่าการทำงานของสภาปฏิรูปประเทศจะเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วคสชจะสรุปว่าให้สปอทอคือเนี่ยสภาปฏิรูปประเทศดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ซึ่งผมก็เชื่อว่าในบรรดาสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศทั้งหลายก็น่าจะเป็นหลายคนแล้วฮะที่พลาดหวังไปจากการเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแต่ก็ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าที่ผมบอกไปนั้นจะเป็นการ พูดไปในทานองว่ามีการอิจฉาดุสยาผิดหวังหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะฮะเพราะผมก็เชื่อว่าทุกท่านหวังดีต่อการปฏิรูปประเทศแล้วหลายท่านที่นั่งอยู่ในสปทคือสภาปฏิรูปประเทศก็เป็นสปชด้วยอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คืออาจารย์เจริมศักดิ์ปิ่นทองเข้าไปรับตําแหน่งที่ปรึกษาของสภาปฏิรูปประเทศเอา้าวรอดูครับลองดูกันต่อไปนะฮะว่าทั้งสองสภานี้จะทํางานต่อเติมเสริมต่อ หรือทั้งสองสภาจะทํางานขัดแย้งกันก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูต่อไปในอนาคตล่าสุดครับสปชประชุมจบแล้วนะฮะที่ประชุมให้วิปสปชคุยกันพรุ่งนี้เช้าซึ่งวิธีการได้มาซึ่งกรรมธิการ20คนแล้วค่อยเข้าประชุมใหญ่ตอนบ่ายพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของวิบไปประชุมกันตอนเช้าแล้วตอนบ่ายสปช250คนก็จะประชุมกันในที่ประชุมอาคารรัฐสภาพเพื่อ พิจารณาข้อเสนอของ VIP, อวิปสปชอ,อีกทีว่าสุดท้ายแล้วสัดส,ส่วนจะมีที่มาที่ไปอย่างไรพลเอกประยุทธ์ต่อนะฮะเรื่องเมื่อกี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าอยากย้ําอีกครั้งกับสังคมไทยครับว่าการปฏิรูปนั้นไม่ใช่ว่าจะทําได้ในปีเดียวนะครับใน11เรื่องที่จะปฏิรูปก็ต้องมีทั้งเรื่องระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวพูด,ดง่ายว่า การเดินหน้าปฏิรูป1ปีนําโดยคอสชอและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นการสร้างประตูเท่านั้นผมไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าใครอุปมาอุปไมยตรงนี้ไว้ซึ่งผมเห็นภาพชัดนะฮะการเดินหน้าปฏิรูปพลเอกประยุทธ์เป็นการทุบกําแพงพูด,ดง่ายๆทุบกําแพงที่ทําให้ประเทศไทยเดินมาถึงทางตันแล้วสร้างประตูไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าก้าวพ้นประตูไปแล้วแนวทางจะชัดเจนตลอดรอดฝั่ง นั่นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในอนาคตแล้วก็อาจจะมีทางบ้างคือก้าวพ้นธรณีประตูออกไปมีทางอาจจะ10เมตรหรือ100เมตรก็ตามแต่ว่าตลอด1ปีนี้จะเดินหน้าไปไกลเท่าไหร่แต่ไม่ได้หมายความว่านู่นเห็นแสงสว่างปลายอุโบง์ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วมีประชาธิปไตยเต็มใบยังไม่ใช่ก็เป็นธรรมดาที่จะมีการถกเถียงกันบ้างเอาละครับดูเวลาแล้ว ไปต่อได้พอสมควรนะฮะเรื่องของการเมืองมีอะไรต่อหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูอีกสักเล็กน้อยเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองไม่มีแล้วนะฮะเรื่องการเมืองไม่มีแล้วมีเรื่องของการแต่งต้งแต่งตั้งเดี๋ยวผมเอาไว้ปลายเบรกที่สองผมไปต่อเลยดีกว่าครับไปต่อเรื่องข้าวนะฮะพลเอกประยุจันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีนั้น วันนี้ออกมาบอกเพราะสังคมช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องถามสองเรื่องซึ่งเรื่องสองเรื่องนี้ผมบอกเลยนะครับอ๋อหลายท่านในคอสช,อชอนั่งดูรายการฟ้าทลายโจรอยู่ตลอดนะฮะหลายท่านในหลายๆองคอ์กรนั่งดูรายการผมผมก็ขอบคุณที่ติดตามเนี่ยนะฮะแต่มีสองเรื่องที่น่าหวั่นใจและผมผมสามารถที่จะบอกได้ว่าเชื่อได้แน่นอนร้อนะฮะ ว่า2เรื่องนี้เป็น2เรื่องที่ทําให้คะแนนนิยมในตัวรัฐนาวาที่นําโดยพลเอกประยุจันโอชาตอนนี้มีคะแนนนิยมลดลงแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งหาว่าผมนั้นก้าวไก่าการทํางานของท่านเพียงแต่พยายามที่จะสะท้อนบอกนะฮะว่าตัวเลขความนิยมที่ลดลงมาจาก2เรื่องเรื่องที่1เรื่องของการถอดถอนผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองคุณสมศักดิ์คุณนิคมคุณยิ่งลักษ คุณบุญทรงคุณภูมิสารผลอดีศสว39คนอดีศรศสองร้อยแปดสิบกว่าคนเรื่องจำนำข้าวที่โกงกันและเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญบวกกับเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรกระบวนการที่ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2นี่รวมกันเรื่องเดียวเรื่องการเมืองกับเรื่องที่2คือการที่ท่านออกมาสัญญาว่าท่านจะเปิดเผย ตัวเลขโกงจำนำข้าวโดยอนุกรรมการที่นำโดยหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจําสำนักนายกรัฐมนตรีสัญญากับสังคมไทยไว้ว่าจะเปิดเผยตัวเลขตั้งแต่เดือนกันยาตอนนี้อีก3วัน4วันหมดเดือนตุลาคมแล้วแล้ว2เรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจที่มันสอดคล้องกันมันมีผลต่อกันและกันมันดึงดูดซึ่งกันและกัน2เรื่องนี้ไม่ชัดเจน ทำให้ประชาชนรู้สึกหวั่นใจว่าถ้า2เรื่องนี้ไม่ชัดเจนกระบวนการเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยที่สปชถกเถียงกันคอเป็นเอ็นอยู่ตั้งแต่เช้าพรุ่งนี้จะประชุมต่อจะเดินหน้าได้อย่างไรนี่ฮะสเรื่องนี้นะครับผมฝากไว้ครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องท้อใจครับข้อดีของการที่คะแนนนิยมลดลงคือคืออะไรครับคือเมื่อมันดีขึ้นอีกครั้ง มันจะเป็นกระแสไปนในทางบวกมีเพิ่มก็ต้องมีลดพอมีลดเมื่อมันเพิ่มอีกครั้งมันจะดีกว่าการที่ติดลมบนอยู่อย่างเดียวพอเข้าใจนะครับคือถ้าติดลมบนอยู่อย่างเดียวคะแนนเต็ม10คะแนนนิยมได้9ตลอด99 9 9, 9 9 9มันก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อย แต่พอมันมีมา7มา8แล้วมันตีขึ้นไป9อีกครั้งตอนนั้นกระแสนิยมมันจะดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งอ้าวเพราะฉะนั้นทําอย่างไรล่ะครับจะให้กระแสนิยมดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ต้องไปแก้2เปลาะตรงนี้นั่นคือเปราะเกี่ยวกับเรื่องของการขอดถอนการลงโทษนักการเมืองที่เคยทําผิดไม่ว่าจะเป็นคดีทางการเมืองเศรษฐกิจทุจริตคอร์รัปชันด้านไดนก็ตามกับอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องใหญ่จํานําข้าววันนี้พลเอกประยุทธ์บอกครับ ขอให้ใจเย็นๆต้องอดทนคิดต่างได้แต่อย่าสร้างความขัดแยง้งแล้วเรื่องของการนับสต๊อกข้าวนั้นตอนนี้ว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าหน่วยงานต่างๆกำลังขยอยส่งตัวเลขมาเรื่อยๆพลเอกประยุทธ์พูดไปในทํานองก็ขอโทษขอโพยสังคมแลวครับว่าไม่สามารถทำได้ตามปฏิทินที่ได้วางไว้ว่าจะออกมาเปิดเผยตัวเลขจำนำข้าวบัญชีต่างๆยังไม่เรียบร้อย ตัวเลขที่อยู่ในมือพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นตัวเลขสุดท้ายล่าสุดคือจํานวนที่เสียหายคือ18ล้านตันอ้าวโอเคครับ16นาฬิกา29นาทีผมเกริ่นไว้เท่านี้เบรกหน้ากลับมาผมขอสรุปตัวเลขโดยยึดตัวเลขจากคอลัมน์จากเว็บไซต์ PostToday เรื่องมหากาบโกงข้าว ในเมื่อรัฐบาลยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงได้ว่าจำนำข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรสร้างความเสียหายให้ประเทศไทยขาดทุนเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่เบรกหน้าฟ้าทลายโจรอาสาสรุปให้ก่อนรัฐบาลจะเปิดเผยซึ่งจะถูกต้องหรือไม่ไม่ทราบเป็นการคาดการแต่คนฟังอยากฟังคนดูอยากดูเราก็จะจัดให้เบรกหน้ากลับมาเจอกันกันกบตัวเลขกงจำนำข้าวสักครู่เดียวครับ กลับมาเบรกที่2กับฟ้าทลายโจรอยู่กับผมจัดทีมมากการจนะเพรินทางสถานีฟ้าวันใหม่ครับคุณผู้ชมครับอ้าว SMS 4642123แล้วก็ทุกช่องทางในการติดต่อสื่อสารยังคงอยู่นะครับเรื่องการเมืองแม่น้ำทั้ง5สายผ่านไปในเบรกที่2เออเบรกแรกนะฮะเบรกที่2ก็กำลังดำเนินอยู่ตอนนี้นะดูตัวเลขชนมึนไปหมดแล้วผมเนะี่ยจริงๆแล้วผมนั่งดูตัวเลขนะก็ก่อนอธิบายผมก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าจริงๆตัวเลขต่างๆเหล่านี้ ต้องเอาไปทำชาร์ตมันถึงจะเข้าใจแต่ผมก็ไม่ได้มีเวลาทำชาร์ตแล้วก็ทำไม่เป็นด้วยส่วนตัวเนี่ยก็อธิบายโดยใส่ปากพูดนะฮะแต่จะพยายามอธิบายอย่างดีที่สุดแล้วก็ตัวเลขทั้งหมดนั้นมีข้อมูลข้อเท็จจริงอันสามารถยืนยันได้นั่นคือตัวเลขจำนำข้าวนะครับก็เปิดเผยกันก่อนโดยอาศัยข้อมูลที่อ้างอิงจากแหล่งต่าง ที่เปิดเผยผ่านสื่อมวลชนไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าอนุกรรมการปิดบัญชีข้าวนั้นมีคุณรังสรรศรีวรศาสตร์เป็นประธานซึ่งท่านเป็นปลัดกระทรวงการคลังนอกเหนือจากนั้นโอ้คุณมณัณแจม่มเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นรองประธานอนุกรรมการอนุกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วยคุณผู้ชมลองฟังนะฮะว่าประกอบไปด้วยใครบ้าง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนี่สาธารณะผู้อํำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังผู้อํำนวยการองค์การคลังสินค้าผู้อํำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศผู้แทนกรมการค้าภายในผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการสุดท้ายคือผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐของทกสตำแหน่งแต่ละท่านอลังการทั้งนั้นและฮะแต่คิดดูสิครับว่าทำงานกันมาเท่าไหร่แล้วยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขบางตัวเลขได้น่าแปลกใจมากฮะน่าแปลกใจว่าทำไมทำไมต้องทำให้สังคมเครือบแคลงสงสัยและมาวันนี้เราลองมาเปิดตัวเลขกันก่อน อ้างอิงจากคอลัมน์เรื่องมหากาบโกงข้าวโดยเว็บไซต์ Posttoday เริ่มต้นครับคุณผู้ชมครับในมือของพลเอกประยุจรรยันโอชาตอนนี้นั้นมีข้อมูลข้าวที่เสียาหายอยู่ทั้งสิ้น18ล้านตันข้อที่1ตามผมไปเรื่อยๆนะฮะในจำนวน18ล้านตันนี้14ล้านตันอยู่กับอ,อคอสอ 4ล้านตันอยู่กับอตกเป็น18ล้านตันทั้งหมดโดนตรวจสอบไปเกือบหมดแล้วครับเกิน90%พบว่าใน18ล้านตันนั้นเป็นข้าวเสื่อมคุณภาพขายได้ราคาต่ำมากคือตันละต่ำกว่า5,000บาทแน่นอนจำนวนทั้งสิ้น3ล้านตันย้อนใหม่ครับ ใน18ล้านตันเสียหายแล้วจริงๆร0 0ร้สล้านตัน3ล้านตันตรงนี้เอาไปขายขายได้ราคาได้ตันหนึ่งไม่เกิน5,000บาทแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อขายได้ราคาไม่เกินตันละ5,000บาทคิดต้นทุนในนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งรักษ ต้นทุนต่อตันตันหนึ่งอยู่ที่ประมาณ28.000บาทเพราะฉะนั้นเมื่อขายได้5000บาทขาดทุนเลยครับ3ล้านตันขาดทุน6.9ถึง7.2หมื่นล้านขาดทุนแล้วครับนี่คือก้อนที่1ที่ขาดทุนฮนะประมาณ7 0 0 0 0ล้านก้อนที่2จาก1 8ล้านตันเสียหาย3ล้านตันเหลือ15ล้านตัน 15ล้านตันนี้ถ้าขายหมดจะได้เงินขาดทุนเท่าไหร่ไปดูครับตีจากราคาที่คุณยิ่งรักขายคือทุจริตจ,จำนำข้าวประมาณตันละ28,000บาทข้าว15ล้านตันหากขายได้หมดในราคาตันละ12,000บาทก็จะขาดทุนทันที2.4ถึง2.5 แสนล้านก้อนแรกข้าวเสียหาย3ล้านตันขายขาดทุน6.9หมื่นล้านถึง7.2หมื่นล้านก้อนที่สองไม่เสียหายจำนวน15ล้านตันขายในราคาตันละ1 2 0 0 0บาทขาดทุนทันที2.4ี่ถึง2.5แสนล้านบวกกับเงินก้อนที่3คือเงินที่เสียหายในระหว่างที่นางสาวยิ่งรักชินวัตร ยังดํารงตําแหน่งอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีนโยบายจำนาข้าวสร้างความเสียหายไป3.3แสนล้านบาทเอามารวมกันกลายเป็นยอดเงินทั้งหมดที่โครงการรับจำนำข้าวทำให้ประเทศด้สูญเสียเบ็ดเสร็จครับ6.4ถึง6.5แสนล้านจบนี่ฮะตัวเลขเหล่านี้คือตัวเลขที่หยิบและเก็บมาจาก ภาคส่วนต่างๆทั้งหมดได้เป็นตัวเลขที่เสียหาย3ส่วน1ข้าวเสื่อมสภาพแน่นอน3ล้านตันขาดทุนประมาณ70,000ล้าน 2. ข้าว15ล้านตันที่ยังไม่เสื่อมสภาพขายตันละ12,000บาทขาดทุนทันที2.4ถึง2.5แสนล้าน 3. ความเสียหายที่ถูกนับแล้วตั้งแต่สมัยยิ่งลักษณ์เป็นนายก 3.3แสนล้าน3ก้อนนี้รวมกันได้ประมาณ6.4ถึง6.5แสนล้านนี่คือตัวเลขที่เสียและตราบใดก็ตามหากคณะอนุกรรมการปิดบัญชียังไม่ออกมาปิดบัญชีไอ้15ล้านตันตรงเนี้ยคือก้อนที่2เนี่ยมันก็จะยิ่งขาดทุนได้เรื่อยๆเพราะแต่ละวันที่ผ่านไปมอดก็ขึ้นราก็ขึ้นข้าวก็ค่อยๆเสื่อมสภาพลงเสื่อมสภาพลง เสื่อมสภาพลงจากตันละ1 2 0 0 0 0บาทที่ท่านคาดว่าจะขายได้ก็ลดราคาลงไปอาจจะเป็นตันละ1 000, 1 0 0 0 1 0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 ตามลำดับยิ่งนานวันไปก็จะยิ่งสร้างความสูญเสียให้แก่ชาติไทยและตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวเลขประเมินจากสื่อฝั่งต่างๆจากนักวิชาการอิสระและนักวิชาการจากสถาบันต่าง ซึ่งตัวเลขต่างๆเหล่านี้จะไม่ทําให้คะแนนนิยมของรัฐบาลเพิ่มขึ้นครับตัวเลขตัวเดียวหากถูกเปิดเผยคะแนนนิยมของรัฐบาลจะขึ้นทันทีนั่นคือตัวเลขที่รัฐบาลเป็นคนเปิดเผยเองนั่นคือตัวเลขที่หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลและอนุกรรมการที่ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณข้าวที่เหลืออยู่และความเสียหายจากนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งรักอย่างเก้ๆกังๆและไม่เปิดเผยอยู่ตอนนี้แค่นี้ฮะ นี่คือจำนำข้าวรออยู่ครับรออยู่นะฮะเ,เดี๋ยวออกไปใครก็ตามไม่เคลียร์เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขตรงนี้เดี๋ยวจะไปสรุปให้ผ่าน Facebook กันล้วกันพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อนะครับว่าในปีหน้าฮะในปีหน้าคาดว่านะครับแชมป์ข้าวไทยในการส่งออกจะกลับมาเหมือนเดิมอา้าวหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นสุดท้ายครับ วันนี้ก็ต้องทิ้งท้ายกันเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งอธิบดีดีเอสไอวันนี้พลเอกไพรบ์ญคุ้มฉายาเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการกระทรวงยุติธรรมหลายคนก็ขาดการกันไปว่าจะเป็นพันตำรวจเอกณนะรัฐสเสวตนันอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไม่ก็บอกว่าเป็นพลตำรวจโทเดชนรงสุที่ชาญบัญชา รักษารษาชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะไปดำรงตำแหน่งอธิบดีดี i ล่าสุดน่าจะฟันธงแล้วนะครับข่าวล่าสุด15นาฬิกา28นาทีรายงานว่าอธิบดีดี i คนต่อไปน่าจะเป็นผู้หญิงฮนะชื่อว่าคุณสุวนาคุณสุวนานะครับเป็นผู้หญิงนะฮะก็จบการศึกษาจากคณะบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแต่ว่า ก็มีบทบาทร่วมงานกับคอสชอมานานสามีของท่านก็มีบทบาทร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์จันโอชามานานรอดูพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้แน่นอนละครับว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะต้องมีการแต่งตั้งอธิบดีดี i ออย่างแน่นอนปิดท้ายข่าวขอนาทีเดียวฮนะจ่าประสิทธิ์รับสารภาพหมิ่นเบื้องสูงแล้วครับวันนี้จ่าประสิทธิ์ที่ติดคุกอยู่ทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วันนี้ศาลท่าน นัดเพื่อสอบถามจำเลยคดีหมายเลขดําที่อายการฝ่ายคดีอายาเก้าเป็นโจทย์ฟ้องจ่าประสิทธิ์จ่าประสิทธิ์ก่อนหน้านี้ก็ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่ได้มิน่นวันนี้กลับทําให้การบอกว่าตัวเองมิ่นพระบรมเดชานุภาพจริงๆติดตามคดีนี้ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเป็นการกลับคำให้การเพื่อที่จะให้สารประกัน กลับคาให้การเพื่อที่จะได้รับโทษลดลงหรือกลับคมให้การเพราะกลับใจจริงๆเดากันเอาเองแล้วกันครับคุณผู้ชมครับปิดท้ายวันแรกของสัปดาห์หนักหน่อยฮะวันพรุ่งนี้ก็น่าจะหนักกันเหมือนเดิมอาจยาวแรงต่อพรุ่งนี้4โมงถึง5โมงเย็นโดยประมาณรีรันอีกครั้ง4ทุ่มถึง5ทุ่มโดยประมาณทางสถานีฟ้าววันใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ